คือต้องขอกำลังตำรวจไปดูแลเหรอฮะใช่ค่ะแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากตำรวจอย่างดีค่ะอ๋อทางพลตำรวจโทอาชญนไกรทองท่านโฆษกตำรวจเนี่ยท่านก็ออกบอกว่าช่วงนี้มีข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ข้อความหรือการดำเนินการแสดงความคิดเห็นก็สามารถทำได้ภายใต้กรอบของกฎหมายนะอย่าไปรบกวนสิทธิผู้อื่นข่มขู่ผู้อื่นนะมีความผิดนะทั้งกฎหมายอาญาหมิ่นประมาทนะพ.ร.บ.คอมก็มีนะข้อมูลข่าวสารพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารก็มีนะแล้วก็มีสบ.บางท่านร้องขอมาให้ดูแลความปลอดภัยจริงๆด้วยนะฮะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะได้พิจารณาจัดเจ้าหน้าที่ไปช่วยดูแลเพื่อความสงบเพื่อความปลอดภัยเพื่อที่จะให้ทุกคนนะครับทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะฮะก็ขอไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างที่อาจารย์พรเพชรว่านะฮะคณะที่ถูกบูลลี่และคณะที่ถูกล่าแม่มดซึ่งถือว่าเป็นคณะใหญ่คณะตัวตึงคณะตัวตึงนี้ก็ประกอบไปด้วยสมชายแสวงการเสรีสุวรรณพานนท์กิตติศักดิ์รัตนวราหะค่ะสามสวตัวตึงซึ่งถูกล่าแม่มดนะฮะวันนี้ก็มีการแถลงบอกว่านะฮะใครก็ตามนะครับที่อยู่ในขบวนการเครือข่ายล่าแม่มดเนี่ยนะฮะสวเหล่านี้เขาจะไม่เอาไว้ว่างั้นใช่ค่ะจะเอาผิดนะคะดำเนินคดีทั้งทางแพ่งทั้งอาญาแก๊งล่าแม่มดที่ไปดูหมิ่นคุกคามคนในครอบครัวเขาโดยสวเสรีท่านบอกว่าตอนนี้สวหลายคนที่เข้ามาทำงานเพื่อบ้านเมืองแต่พอลงมติไม่เห็นชอบคุณพิธาถูกคมขู่คุกคามสร้างความเกลียดชังต่อสว.มันไม่ได้มันไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและคนในครอบครัวรวมถึงเครือญาติขนาดญาติห่างๆก็ยังโดนหางเลขไปด้วย okay. เพราะฉะนั้นดำเนินคดีนะคะทั้งทางแพ่งและอาญาค่ะมีการเข้าไปขุดคุยนะฮะว่าสว.แต่ละคนทำมาหากินอะไรใช่ค่ะประกอบธุรกิจอะไรอย่างพี่เสรีนี่มีตลาดเสรีใช่ไหมฮะก็บอกว่าอย่าไปซื้ออย่าไปขายตลาดเสรีฮะบางคนทำธุรกิจก็โดนเหมือนกันค่ะแต่คุณเสรีบอกแล้วว่าตลาดผมไม่ได้รับผลกระทบลูกค้ายังแน่นแม่ค้ายังขายดีค่ะค่ะถ้าเก็บถูกๆก็โอ้โหแม่ค้าแม่ขายก็ดีแหละนะฮะก็ขายของได้อันนี้ก็ออกมาแถลงมีเสียงไหมฮะฟังเสียงหน่อยฮะเพราะนั้นผมว่ามันน่าจะถึงเวลานะครับที่เราต้องมาพูดกันเรื่องเหล่านี้แล้วมาแสดงออกให้ชัดเจนว่าต่อไปนี้เนี่ยนะครับสว.นะครับไม่ทนแล้วนะครับไม่ทนในพฤติกรรมการกระทำที่เลวร้ายแบบนี้นะครับทำลายชาตินะครับทำลายสังคมทำลายวิถีชีวิตที่ดีงามของคนไทยนะครับต่อไปนะครับเด็กลูกเด็กเล็กแดงก็จะเรียนแบบนะครับพ่อแม่ไม่เคารพแล้วนะครับเพราะทุกคนเนี่ยเรียกคุณเหมือนกันหมดนะครับปู่ย่าตายายนะครับเคยไปลามาไหว้นะครับบอกเสรีภาพเท่ากันนะครับผมว่าเนี่ยมันเป็นการทำลายขนบธรรมเนียมประเพณีและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนนะครับวันนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับในวุฒิสภาเราเนี่ยถูกด่าทออยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งเป็นบรรดานักกฎหมายเองนะครับยังใช้สื่อเหล่านี้เนี่ยนะครับมาให้ร้ายด่าทอวุฒิสภาวันนี้ครับผมจะเริ่มต้นจากการดำเนินคดีกับคนที่ให้ร้ายคนอื่นดูหมิ่นเหยียดหยามคนอื่นนะครับไม่เห็นความสำคัญถึงเสรีภาพคนอื่นผมคิดว่าสิ่งต่างๆนี้เราต้องออกมาพูดแล้วก็กล้าที่จะเปิดเผยความจริงให้ประชาชนทั้งประเทศได้ทราบนะครับว่าต่อไปนี้เราจะไม่ทนให้คนเหล่านี้มาแสดงพฤติกรรมในเชิงให้ร้ายนะครับไม่ว่าจะส่วนบุคคลก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันนี้ไม่ได้เลยนะครับใครออกมานะครับตอนนี้เราจะตรวจหมดนะครับแล้วก็จะดำเนินคดีกับทุกคนไม่เว้นนะครับนี่ค่ะดำเนินคดีทุกคนไม่ยกเว้นซึ่งสว.เสรีนี่ก็เปิดศึกกับทนายเดชาแล้วถูกไหมฮะมีทนายเดชามีทนายอั๋นใช่ไหมฮะที่เขาประกาศฟ้องก็มีที่ตอบโต้กลับมาก็มีทนายเดชาเดี๋ยวทนายเดชาว่ากันนะฮะเอาอีกคนนึงคุณวิวัฒน์แสงสุริยฉัตรนะฮะทายาทหมอเสงหมอเสงนะฮะน้องมิวฮะพี่รู้จักถึงหมอเหลงหมอเสงอันนี้หมอเสงค่ะหมอเหลงนี่คือใครรู้ไหมฮะหมอเหลงคือใครคะชื่อซอยบ้าน
บ้านประธานชวนหลีกภัยซอยหมอเหลงใช่ไหมนั่นอันนี้สภวิวัฒน์คือท่านนี้อันนี้หมอเสงค่ะธุรกิจบอกว่าได้รับผลกระทบยาแผนโบราณเหรอฮะใช่ค่ะเพราะว่ามีคนไปโจมตีในเพจกว่าพันข้อความบอกว่าต้องเลิกสนับสนุนเลิกซื้อธุรกิจหรือว่าไปอุดหนุนของธุรกิจนี้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างมากนะคะแม้ว่าผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าวเพราะว่าเป็นธุรกิจของคุณพ่อแต่ก็ได้รับผลกระทบไปด้วยค่ะอันนี้คุณวิวัฒน์เจ้าตัวก็บอกว่าปรึกษานักกฎหมายตำรวจนักวิชาการแล้วแบ่งออกเป็น2คดีนะฮะคดีอาญาและคดีแพ่งคดีอาญาก็ถ้าผิดพรบ.คอมก็จะแจ้งตำรวจไซเบอร์เลยแต่ถ้าหัวหมอหน่อยเขียนคอมเมนต์เลี่ยงแต่ไปพบว่ามีผลกระทบต่อธุรกิจอันนี้ก็ต้องเจอฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหายนะฮะเจอทั้งแพ่งและอาญาใช่ค่ะธุรกิจหมอเสงแต่ว่าเจ้าตัวไม่ได้บอกว่าตอนนี้ยอดสั่งซื้อลดลงแค่ไหนอะไรยังไงนะฮะไม่ได้บอกแค่ว่าเป็นธุรกิจของคุณพ่อไม่ใช่ของผมโดยตรงค่ะนะฮะอ่ะก็ถือว่าเป็นทายาทหมอเสงนะครับที่มาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในเมืองไทยก็นี่เป็นชาวจีนพ้นทะเลมาที่ทนายเดชานะฮะวันนี้มี2ทนายเลยทนายเดชาคนดังพูดถึงกรณีที่คุณเสรีจะฟ้องนะฮะทนายเดชาเนี่ยก็ออกมาบอกว่าฟ้องเลยนะฮะเป็นนักการเมืองกินเงินเดือนจากภาษีแต่มาแถลงข่าวข่มขู่ประชาชนได้หรือฟ้องประชาชนได้หรือปิดปากประชาชนได้หรือนะฮะพอโพสต์แล้วก็ปรากฏว่ามีแฟนคลับนะฮะก็เข้ามาเชียร์ใช่ค่ะนะฮะสังคมไทยก็จะมี2ฝ่ายอย่างนี้แหละมีทั้งกองเชียร์แล้วก็กองแช่งนะฮะทนายเดชาก็เป็นคนที่ไม่ยอมใครอยู่แล้วอีกทนายหนึ่งก็คือทนายรัชพลทนายรัชพลนะคะบอกเลยว่าใครโดนสว.ฟ้องว่าความให้ฟรีใช่ค่ะติดต่อมาเลยว่างั้นคือทนายรัชพลบอกว่าเอาจริงๆนะใครที่ถูกสว.ฟ้องผมยินดีช่วยเหลือเพราะว่าสว.ทำงานกินเงินเดือนจากภาษีประชาชนค่ะดังนั้นการทำงานของสว.ควรถูกวิพากษ์วิจารณ์ไม่ใช่เอาแต่กฎหมายมาปิดปากประชาชนเป็นสว.คือการเป็นบุคคลสาธารณะถ้ายังไม่เข้าใจบทบาทตัวเองก็ควรลาออกไปทำอย่างอื่นซะสำหรับประชาชนที่แสดงความคิดเห็นติชมด้วยความเป็นธรรมมันก็เป็นเรื่องที่ประชาชนสามารถกระทำได้มันไม่ได้เป็นความผิดตามกฎหมายเพราะฉะนั้นใครที่โดนสว.ฟ้องจากการติชมวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตผมทนายรัชพลสิริสาครยินดีให้ความช่วยเหลือแล้วก็ให้เบอร์โทรไว้เรียบร้อยนะคะใน Facebook ของทนายรัชพลค่ะไปเอาเบอร์โทรใน Facebook ได้ ได้ค่ะแล้วก็พูดถึงประมวลกฎหมายอาญามาตรา329อนุ3บอกว่าผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือข้อความใดโดยสุจริตติชมด้วยความเป็นธรรมอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทำผู้นั้นไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาทค่ะครับนะฮะโอ้สนุกดีการเมืองไทยฮะอีกคณะหนึ่งปิดท้ายช่วงนี้คณะของอานนท์กลิ่นแก้วประธานศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันจำได้ใช่ไหมครับว่าก้าวไกลเขายื่นแก้นะฮะ272ยกเลิกเลยนะฮะเป็นการปิดสวิตช์สว.ส่วนคณะสปปส.เนี่ยคณะนี้มายื่นอาจารย์วันนอขอเปิดสวิตช์สว.นะมีสวิตช์อันเดียวแย่งกันฮะฝ่ายหนึ่งขอปิดอีกฝ่ายหนึ่งขอเปิดจะตีกันก็แล้วกันค่ะนะฮะนี่ฮะแต่จริงๆแล้วพี่ฮะพี่ไม่ต้องมายื่นก็ได้แหละฮะ272อ่ะฮะเพราะว่ายังไงเขาก็แก้ไม่ได้แก้ยากครับพี่ฮะมันต้องใช้เสียงสว.เสียงสส.ฝ่ายค้านใช่ฮะเยอะคือ272นะฮะกับ112เนี่ยเขามีไว้อ่อยเหยื่อฮะมันแก้ไม่ได้หรอกนะฮะอ้าวนะครับมีฝ่ายเปิดเอ้ยมีฝ่ายปิดมีฝ่ายปิดก็มีฝ่ายเปิดนะฮะปิดสวิตช์ก็คืออีกฝ่ายนึงอยากให้มืดใช่ไหมฮะอีกฝ่ายนึงอยากให้สว่างปิดกับเปิดนะฮะ